วัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาใช้โปรแกรม PowerPoint นะครับสร้างงานภาพเคลื่อนไหวหรือว่าภาพแอนิเมชันนะครับเป็นภาพคนเดินนะครับที่เป็นวนลูปนะครับก็คือเมื่อเดินผ่านฉากไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะกลับมาเดินอีกรอบหนึ่งได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะสั่งหยุดนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับเนี่ยจะเป็นตัวอย่างนะครับการ์ตูนเริ่มเดินจากมุมซ้ายนะครับเดินผ่านฉากไปจนถึงมุมขวานะครับพอจบแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นใหม่นะครับจากมุมซ้ายไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกว่าเราจะสั่งหยุดหรือว่าจะสิ้นสุดการทำงานนะครับมีวิธีการทำแอนิเมชันลักษณะนี้ทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับมาที่เมนูไฟล์ใหม่นะครับสร้างงานนำเสนอเปล่าขึ้นมานะครับเขาโครงว่าเปล่าจากนั้นนะครับไปนำภาพมานะครับภาพที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับไปที่ Google นะครับจากนั้นพิมพ์เซิร์ชเลยนะครับ walk นะครับ walk แล้วก็ cycle นะครับ cle นะครับทีนี้ภาพ walk cycle เนี่ยนะครับเราสามารถเซิร์ชหาได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น cycle animation ก็ได้นะครับ cycle pose cycle frame พวกนี้ก็ได้หมดนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มคำเซิร์ชอีกคำหนึ่งก็คือเป็น sprite นะครับsprite sheet นะครับWalk Cycle Sprite Sheet ตัวนี้นะครับผมจะเลือกตัวนี้คลิกนะครับจากนั้นนะครับไปที่คนรูปครับก็จะมีตัวอย่างนะครับเยอะแยะเลยนะครับเป็นภาพการเดินการวิ่งนะครับทีนี้ผมสนใจในภาพส่วนของการเดินนะครับมีการ์ตูนเยอะแยะเลยนะครับเอาภาพนี้ก็แล้วกันนะครับสนใจภาพนี้ก็คลิกครับทีนี้นะครับภาพนี้นะครับภาพข้างหลังเนี่ยโปร่งใสนะครับเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาลบฉากหลังสีขาวออกนะครับผมจะเลือกใช้ภาพนี้เลยนะครับคลิกขวาครับคัดลอกรูปภาพครับจากนั้นนะครับกลับมาที่ PowerPoint ครับคลิกขวาวางครับโอเคนะครับเราก็ได้ภาพนี้มาแล้วนะครับเมื่อได้ภาพนี้มาแล้วนะครับมันโปร่งใสจริงหรือไม่ก็ทดสอบโดยการคลิกขวาครับจัดรูปแบบพื้นหลังนะครับแล้วก็ลองเติมสีฉากหลังดูนะครับเรียบร้อยนะครับฉากหลังก็ไม่มีสีขาวติดมาแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะตัดรูปภาพนะครับให้เป็นแต่ละภาพนะครับทำอย่างไรก็มาที่เมนูรูปแบบมาที่ครอบตัดครับคลิกลงไป1ครั้งก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะตัดภาพที่1ก่อนก็นะครับเอาเมาส์มาชี้ตรงขีดตรงนี้นะครับสัญลักษณ์เมาส์เราเป็นตัวทีสีดำก็กดเมาส์เชื่อไว้นะครับลากมาด้านซ้ายครับให้ได้1ภาพแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิกครอบตัดครับคอนโทรล D นะครับเพื่อจะ copy ภาพนี้ออกมาอีกเป็นภาพที่2ครับคอนโทรล D นะครับเราก็จะได้ภาพที่2มานะครับก็เอามาวางต่อกันแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับคลิกไปที่ครอบตัดครับเราจะเห็นภาพตัวอย่างนะครับที่มันสีมันเป็นสีเทาสีดำๆแบบนี้นะครับกดชิปแช่ไว้นะครับที่แป้นพิมพ์แล้วก็เมาส์เป็นลูกศรสีทิศนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนให้ภาพที่2ของเรานะครับมาแสดงอยู่ในกรอบนี้พอดีแบบนี้นะครับก็คลิกครอบตัดครับก็ได้2ภาพแล้วคอนโทรลดีครับคลิกไปที่ครอบตัดครับชิปแช่ไว้นะครับลากนะครับภาพที่3นะครับให้เป็นสีจริงแบบนี้นะครับแล้วก็ครอบตัดครับคอนโทรลดีนะครับภาพที่4คลิกครอบตัดกดชิปแช่ไว้นะครับเลื่อนภาพนี้มานะครับให้เห็นปรากฏในเฟรมพอดีแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับกดครอบตัดครับคอนโทรลดีนะครับคลิกครอบตัดนะครับภาพที่5นะครับภาพที่5โอเคนะครับครอบตัดครับคอนโทรลดีภาพที่6ครับลากมานะครับครอบตัดครับคอนโทรลดีภาพที่7ครับคลิกครอบตัดครับเลื่อนภาพที่7นะครับให้มันอยู่ในเฟรมแล้วก็คอนโทรลดีนะครับคลิกครอบตัดนะครับลากภาพสุดท้ายนะครับให้มาอยู่ในเฟรมแบบนี้นะครับคลิกครอบตัดครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ภาพทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะซูมเอาออกก่อนนะครับคอนโทรลใช้ไว้หมุนลูกลิงเมาส์นิดนึงนะครับเราจะใช้ภาพทั้งหมดนะครับ9ภาพนะครับ
ตอนนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8นะครับและภาพที่9ก็คือภาพที่1นะครับจะมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับกดชิปแช่ไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มคอนโทรลด้วยนะครับคอนโทรลแล้วก็ชิปครับแล้วก็ลากภาพนี้ทำไมครับคอนโทรลแซดถ้าทำผิดนะครับคอนโทรลแช่ไว้นะครับลากภาพนี้ออกมานะครับแล้วก็กดชิปไว้ด้วยนะครับเพื่อรักษาเส้นทางนะครับไม่ให้มันขึ้นหรือลงนะครับเอาไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับปล่อยภาพนี้กับภาพนี้คือภาพเดียวกันนะครับภาพที่9จะใช้ทั้งหมด9ภาพนะครับมันจะเป็นลักษณะแอนิเมชันบนลูปที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำแอนิเมชันให้แต่ละภาพทำยังไงนะครับวิธีการนะครับวิธีการผมจะนะครับอัปโหลดไฟล์นี้นะครับอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นใต้คลิปสอนก็แล้วกันนะครับวิธีการก็คือนะครับให้นะครับทำตามขั้นตอนนี้นะครับเมื่อเปิดไฟล์ PowerPoint นะครับที่ผมให้ดาวน์โหลดนะครับเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาให้ทำการคลิกมาที่เมนูภาพเคลื่อนไหวครับตามนี้เลยนะครับภาพเคลื่อนไหวสเต็ปที่2คลิกไปที่รูปการ์ตูนครับสเต็ปที่3ครับคลิกที่ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหวคือมาตรงนี้นะครับวิธีการคัดลอกนะครับโอเคนะครับกลับมาที่งานของเราครับวิธีการตัวนี้เราก็มาที่ภาพเคลื่อนไหวเหมือนกันครับมาที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวครับเปิดงานตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการคัดลอกตามคำสั่งนี้3ขั้นตอนก็คือคลิกไปที่ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหวนะครับจากนั้นเปิด PowerPoint ของเราขึ้นมานะครับตัวที่เราจะทำแอนิเมชันนะครับเมาส์เราก็ยังจะเป็นรูปลูกศรแล้วก็มีรูปแปลงแบบนี้นะครับคลิกไปที่ภาพแรกเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อคลิกไปที่ภาพแรกเราจะได้ภาพแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นนะครับให้นะครับใช้เมาส์นะครับคลิกไปที่ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหวนะครับในงานของเราตัวใหม่นี้นะครับแล้วก็ไปคลิกภาพที่2ครับคลิกตัวคัดวางครับไปคลิกตัวที่3ครับคลิกที่ตัวคัดวางครับไปคลิกตัวที่4คลิกตัวคัดวางไปคลิกตัวที่5คลิกตัวคัดวางไปคลิกตัวที่6คลิกตัวคัดวางไปคลิกตัวที่7คลิกตัวคัดวางไปคลิกตัวที่8แล้วก็คลิกตัวคัดวางไปคลิกตัวที่9โอเคนะครับครบละนะฮะเราก็จะได้ภาพไทม์ไลน์ขึ้นมาแบบนี้นะครับสีเขียวๆแบบนี้ทั้งหมด9ภาพนะครับทีนี้เมื่อได้แบบนี้เสร็จทำอย่างไรต่อนะครับเราจะมากำหนดค่ามันแบบนี้นะครับให้เอาลูกศรเรานะครับคลิกไปที่พิกเจอร์2ตัวนี้ครับคลิกไป1ครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่การหน่วงเวลานะครับคลิกตรงนี้ลงไปนะครับแล้วพิมพ์จุด1พิมพ์จุด1นะครับแล้วก็กด Enter ครับมันจะขึ้น 00.10 ของมันเองนะครับจากนั้นนะครับคลิกไปที่ Picture ตรงที่2นะครับให้ใช้ลูกศรคลิกตรงนี้นะครับไม่ใช่มาคลิกตรงสีเขียวนะครับคลิกตรงคำว่า Picture 2คลิกลงไปแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ให้พิมพ์จุด2ครับจุด2มันจะขึ้น 00.20 เองนะครับตัวที่3นะครับคลิกลงไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับจุด3 Enter ตอนนี้ก็เป็นจุด4กด Enter จุด5 Enter นะครับคลิกจุด6กด Enter คลิกจุด7กด Enter คลิกจุด8กด Enter และภาพสุดท้ายครับคลิกลงไปแบบนี้นะครับเป็นจุด9กดปุ่ม Enter ครับเราก็จะได้ภาพลักษณะเป็นเอียงมาข้างหน้าแบบนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่9ภาพนะครับทีนี้นะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับทำไงต่อเดี๋ยวเราจะทำการรวมภาพทั้งหมดนี้นะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับวิธีการนะครับกดเมาส์แช่ไว้นะครับวาดสี่เหลี่ยมคุมแบบนี้ก็ได้นี่คือแบบที่1นะครับแบบที่2นะครับคอนโทรลแช่ไว้กดตัว A ก็เหมือนกันครับเป็นการเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเลือกทั้งหมดแบบนี้ทำไงต่อนะครับไปที่เมนูรูปแบบครับไปที่เมนูรูปแบบก่อนมาที่การจัดแนวครับการจัดแนวนะครับจากนั้นมาที่การจัดกึ่งกลางครับคลิกที่จัดกึ่งกลางสังเกตว่าภาพทุกภาพมันจะมารวมกันอยู่ตรงกลางพอดีแบบนี้นะครับ
จากนั้นนะครับให้นะครับย้ายครับตอนนี้เมาส์เวลาเราชี้ที่รูปมันจะเป็นลูกศรสีดำนะครับสีหัวนะครับแปลว่าย้ายได้นะครับก็คือคลิกเมาส์แช่ไว้นะครับเวลาย้ายมันจะไปทุกภาพพร้อมกันแบบนี้นะครับผมจะนำมาไว้บริเวณนี้นะครับออกนอกกรอบนะครับออกนอกฉากนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารันทดสอบนะครับรันทดสอบคร่าวๆดูก่อนนะครับคลิกเล่นที่เลือกนะครับถ้าคลิกเล่นที่เลือกตรงนี้สังเกตว่าเราจะไม่เห็นอะไรนะครับเราจะไม่เห็นอะไรเพื่อให้มันเห็นนะครับเดี๋ยวย้ายมาตรงนี้ก่อนย้ายเข้ามาในฉากแล้วก็รันสไลด์เลยครับรันสไลด์เลยนะครับเราจะเห็นภาพแบบนี้โอเคนะครับมันจะมีท่าเดินแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแต่เป็นการเดินอยู่กับที่นะครับเป็นการเดินอยู่กับที่โอเคนะครับกด Escape ESC ครับยกเลิกโอเคทีนี้เราต้องการให้มันเดินนะครับจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายแล้วก็วนลูปกลับมาเราจะมีวิธีการทำยังไงนะครับโอเคนะครับผมจะขอให้มันเริ่มเดินจากนะครับนอกฉากนะครับแบบนี้นอกสไลด์แล้วก็ให้มันเดินไปจนหลุดสไลด์แล้วก็ค่อยมันเดินกลับมานะครับวิธีการทีนี้วิธีการทำยังไงนะครับตอนนี้มันยังเลือกทั้งหมดอยู่นะครับถ้าใครไปเผลอคลิกนะครับแบบนี้ไม่มีสีส้มแล้วนะครับให้ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือคอนโทรล A ก็ได้ตรงนี้นะครับคอนโทรล A มันก็จะมานะครับหรือถ้าใครมาเลือกตรงนี้นะครับก็คลิกที่ภาพที่1กดชิปแช่ไว้นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชิกตรงอันสุดท้ายแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นการเลือกตรงนี้ก็จะเป็นมีค่าเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเมื่อเรานะครับเลือกภาพแล้วในที่ผมขอเลือกเป็นคอนโทรล A ก็แล้วกันตรงนี้นะครับก็จะมาที่นะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับมาที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวครับแล้วก็ไปที่เส้นทางการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับเลือกตัวนี้ครับจะให้เดินมาทางขวานะครับเราก็เลือกเส้นตรงนะครับมาทางขวาก็คือคลิกที่ขวาตรงนี้ครับแล้วก็มันจะมีตัวอย่างแสดงให้ดูนะครับจากนั้นกดปุ่มตกลงครับมันก็จะมีภาพนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาเปลี่ยนเริ่มนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นรูปเมาส์แปลว่าเมื่อคลิกนะครับให้เราคลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นพร้อมก่อนหน้านี้ครับคลิกเป็นพร้อมก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นภาพนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับหน่วงเวลานะครับหน่วงเวลาตอนนี้สังเกตว่ามันมาเริ่มจากจุดสุดท้ายเราจะไม่มีการหน่วงเวลานะครับจะให้มันทำงานพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน่วงเวลาตรงนี้ให้ทำเป็น0ครับลบให้เป็น0 00.00แบบนี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะเริ่มซ้ายสุดเลยนะครับมันจะเริ่มซ้ายสุดทีนี้นะครับระยะเวลานะครับระยะเวลาที่เราจะใช้นะครับในที่นี้ผมจะใช้ระยะเวลา12วินาทีนะครับตรงนี้ค่าเดิมมันคือ02นะครับให้เราลบออกนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นเลข12กด Enter แทนนะครับโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นเลข12ละสังเกตว่าแถบเวลานี้ก็จะยาวขึ้นแล้วนะครับ12จากนั้นนะครับก็จะกำหนดนะครับค่าว่าให้มันวนซ้ำนะครับก็คือให้มันทำไปเรื่อยๆนะครับเมื่อพ้นนะครับฉากไปแล้วก็ให้มาเริ่มใหม่นะครับทำยังไงนะครับให้คลิกขวาขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับคลิกขวาขึ้นมาสังเกตว่าตอนนี้มันยังเป็นสีส้มอยู่นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเอาเมาส์ชี้ตรงนี้ก็คลิกขวาแล้วมาที่นะครับการกำหนดเวลาครับมาที่การกำหนดเวลาครับแบบนี้นะครับจากนั้นทำซ้ำนะครับตรงนี้มันจะขึ้นว่าไม่มีนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นจนกระทั่งสิ้นสุดสไลด์ครับเลือกเป็นจนกระทั่งสิ้นสุดสไลด์นะครับเสร็จแล้วมาคลิกที่เอฟเฟกต์ครับมาคลิกที่เอฟเฟกต์นะครับให้นะครับลากนะครับสิ้นสุดราบเรื่อเนี่ยให้ลากมาชิดซ้ายสุดเลยนะครับก็คือ0วินาทีนะครับเริ่มต้นราบรื่นก็เหมือนกันครับลากแท่งนี้นะครับมาซ้ายสุดเลยนะครับให้เป็นภาพแบบนี้นะครับเป็น0000แบบนี้จากนั้นกดปุ่มตกลงครับนี่คือการตั้งค่านะครับการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันทำงานให้มันเสร็จโชว์ตัวอย่างนิดนึงครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับตอนนี้นะครับตัวการ์ตูนมันจะเดินจากจุดนี้มาถึงจุดนี้แค่นั้นนะครับเราจะต้องย้ายนะครับย้ายตำแหน่งสุดท้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการทำไงนะครับให้กดชิปแช่ไว้ครับสังเกตว่าตรงนี้จะมีวงกลมสีแดงนะครับแปลว่าจุดสุดท้ายนะครับผมจะกดชิปแช่ไว้นะครับแล้วก็เอาเมาส์ชี้ตรงวงกลมเป็นลูกศร2 ทิศแบบนี้นะครับ2 หัวกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ลากมันออกมาแบบนี้นะครับ
ทีนี้เวลามันมาเนี่ยจะมาทีละตัวนะครับมันจะมาทีละตัวนะครับมันไม่ได้มาพร้อมกันเพราะฉะนั้นเราลากทีละตัวนะครับนี่คือตัวที่1มาแล้วตัวที่2ก็ตอนนี้ผมยังกดชิปไว้อยู่นะครับแล้วก็ดึงภาพมาซ้อนกันแบบนี้นะครับเอาใกล้เคียงที่สุดนะครับมันอาจจะไม่เป๊ะตำแหน่งก็ได้นะครับไม่เป็นไรลากออกมาทีละตัวนะครับตัวที่3มาแล้วนะครับต่อไปตัวที่4ครับลากออกมานะครับตัวที่5ครับลากออกมาตัวที่6ครับลากออกมาตัวที่7ครับลากออกมาแบบนี้นะครับตัวที่8ครับกดชิปช้าไว้นะครับแล้วก็ใช้เมาส์ลากภาพออกมาแบบนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวที่9โอเคนะครับลากออกมาพ้นจอแบบนี้โอเคนะครับทีนี้เมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบนะครับรันสไลด์ครับเมื่อเริ่มต้นนะครับการ์ตูนก็จะเริ่มนะครับเดินแล้วครับเดินเข้ามาแล้วดูว่าเมื่อเดินไปจนพ้นฉากนะครับจะโอเคครับเมื่อเดินพ้นฉากแล้วก็จะเริ่มกลับมาเดินใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับมันก็จะเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาทำฉากนะครับทำฉากเข้าไปให้กับการเดินของตัวละครตัวนี้ให้สมจริงสมจังขึ้นมานะครับว่าเราจะเลื่อนฉากยังไงนะครับเราจะทำฉากยังไงนะครับให้มันน่าสนใจมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ